พรุ่งนี้เลี้ยงมันเกิดฟาริสไหมพรุ่งนี้ได้ค่ะพี่นิกกี้ได้เดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวพี่บอกนะได้ค่ะขอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังเลยเดี๋ยวพี่ก็พี่ถ่ายก่อนไม่เป็นไรโอ้แต่พรุ่งนี้พี่นิกกี้ถ่ายงานอีกวันนึงใช่ไหมคะถ่ายวันนึงซีนเดียวอ๋อซีนเดียวซีนเช้าดูนี่หน่อยแล้วกับกรุงเทพเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีวันว่างกับน้องไอ้หาแขกถ่ายแอปแบ็คให้หน่อยได้ไหมวันว่างคือวันไหนคะพี่ดิกี้ไอ้กำลังวันที่สามพี่ไปเมืองการวันที่สองน่าจะพอได้มั้งอ๋อสองได้หรอคะได้อาจจะได้รู้ว่าพี่เพราะไอ้ดูตลาดตอนนี้เร็วๆนี้พี่ไม่มีก็เลยถามอยู่มีเหมือนเขาคืนคิวหลายวันอยู่นะได้ค่ะแล้วน้องอยู่ไหนอยู่กับวริศอ่ะอยู่ออฟฟิศค่ะพี่ดิกี้เอ้าทำไมอยู่ออฟฟิศอ่ะเข้ามาดู MV ค่ะพอดีเขาทำ MV กันอยู่เหรอดีไหมดีพี่นิกกี้ดีนะใช่ก็คือไออันนี้ไอพูดตรงๆนะพี่นิกกี้รอบแรกที่ไอดูท่อนพี่นิกกี้อ่ะไอน้ำตาคอจริงไหมเนี่ยจริงรอบแรกที่ไอดูเลยอ่ะไอตอนที่เราตัดน้ำตาคอเลยเพราะว่าดูเพลงกับดูเนื้อหาเอาเหรอใช่ค่ะน้ำตาคอเพราะอะไรฟังไม่ออกไม่ใช่มันซึ้งเอาจริงถ้าเราดูดีๆทุกอย่างมันมีความหมายหมดเลยอ่ะเออยังไงเนี่ยชอบพูดให้แบบพี่ซึ้งอีกแล้วมันอินจริงๆมันอินจริงๆพี่นิกกี้นี่เหมือนมีพี่เขาไปดูคอนนั้นที่พี่ไปกับพี่ฮอตอ่ะค่ะเออเดี๋ยวน้องไอ้ไปด้วยนะกี่วันไม่รู้อะร้องเพลงอ่ะอ๋อโอเคเหมือนพี่แอมทักมาอยู่เขาบ้าเออร้านวันที่16อ่ะเขาจะขอขยับเป็นวันที่15ซึ่งวันที่15พี่ว่างอ๋อโอเคใช่ๆเพราะร้านเขาขอขยับวันอยู่ค่ะแต่ที่เหลือไอ้เราไว้หมดแล้วแต่พี่ชอบจะมา12 13เหมือนจริงๆเหมือนเขาจะแบบจะคืนนะย้ายกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปคุยกับพี่ปอนเองก็ได้ได้ๆค่ะพี่นิกกี้อันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเราจะได้ว่ายังไงน้องไอ้รับมีแบบพี่ถามว่าขายเสื้อแล้วขายวันที่4พร้อมมีหรือเปล่าหรือยังไงพี่นี่ก็อยากขายวันที่4เลยใช่ไหมคะหรือว่าจะขายก่อน4พี่ว่างมั้ยนะ4ไม่ว่างเอ้ยพี่คืนไอ้นี่หมดเลยมั้ยคะคืนในตารางอ่ะมันคือของพี่พจน์อ่ะเอาเหรอใช่ค่ะ4 5 6ถ้าจำไม่ผิดนะคะเอา5 5พี่ก็มีเหรอใช่ของพี่พจน์ค่ะเสาร์ที่จันทร์เพราะเราเดี๋ยวพี่ลองไปรู้ไหมได้ค่ะเหมือนล่าสุดที่ไอ้ดูนะคะไม่รู้ว่าพี่ส้มเปลี่ยนหรือยังเออพี่นัดแจ็คถ่ายรายการกับคากิด้วยวันที่5พี่ดูผิดเลยตายแล้วพี่ดูเมื่อเช้านะพี่นิกกี้ถ่ายจะไม่ผิดไอ้ดูเมื่อเช้าเพราะเราเดี๋ยวพี่ไปดูใหม่นะครับเสาร์อาทิตย์อะค่ะเสาร์อาทิตย์อะพี่ใช่เออเดี๋ยวแค่นี้แล้วก็บอกนายน้อยตัดจำนนมาโปรโมทก่อนบ้างครับพี่เบียร์ลุงพี่สวัสดีครับลุงพี่พี่เบียร์สวัสดีค่ะลุงพี่อยากนั่ง R34 ยังเลยครับขอถ่ายแอปแบง R34ได้ไหมครับลุงพี่ครับมีคนให้ถ่ายพี่ดิกี้พี่เบียร์ครับขอถ่ายสกายไลน์หน่อยได้ไหมครับลุงพี่ลองวันที่5ก็ได้อ๋อเสื้อพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะพอดีวันนี้เคอรี่เขาหยุดค่ะก็เลยจะขออนุญาตส่งวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเหลือแค่29ตัวก็ส่งครบแล้วค่ะได้ครับพี่เบียร์แล้ววันที่2พี่เบียร์ว่างไหมครับเผื่อขอถ่ายแอปแดงหน่อยอยากนั่ง R34 อ่ะโอ้วันที่2อาจจะต้องแยก2กองเหรอผมมีกองโกฮะใช่ค่ะใช่อ๋อโอเคเขาคิดมาแล้วกันแต่เราไม่ได้คิดไงหลังวันที่5ก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอเช็คคิวพี่นิกกี้ว่าพี่นิกกี้ว่าของไม่ได้1ได้ไหมครับลูกพี่1บ๊ายบายเดี๋ยวดูวันอีกทีโอเคได้ครับลูกพี่ได้จ้าพอเดี๋ยวลูกพี่ไปฝรั่งเศส1ติดโอเคได้จ้าลูกพี่เดี๋ยวน้อยแล้วก็ส่งเสื้อให้พี่เบียร์ด้วยพี่เบียร์จะเอาไปปัดแขนอ๋อล็อกไว้ให้แล้วเพราะพี่ตะกี้บอกว่าของพี่เบียร์ 4XL ค่ะโอเคล็อกให้แล้วนะครับลูกพี่ครับพี่อโลฮาขอบคุณค่ะอ๋อแม่สาลี่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่น้องสาลี่มาสวัสดีจ้าแม่ลูกแม่หวานมากนะลูกแม่นะ ลูกแม่จัดงานมันเกิดหวานมากนะแม่ หวานจังเลยแม่จ๋า แซวแซว
พี่ที่คิดทำงานตั้งแต่กี่โมงเขาวันเนี้ย6โมงทุกวันเลยน้อยหกโมงเช้าเหรอคะทุกวัน13ตุลาน่าจะได้นะครับพี่เบียร์ครับเหมือนหนังเขาจะคืนนะครับเดี๋ยวผมรีบบอกเลยครับลูกพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขา13เช้าได้ครับลูกพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาบอกนะครับว่าเขาใช้หรือเขาไม่ใช้เดี๋ยวรีบบอกพี่เบียร์นะครับพี่เบียร์แล้วก็เหมือนมีวันนึงผมไปร้องเพลงที่เอกมัยด้วยพี่นาแล้วมาไหมพี่เบียร์มาไหมมาไหมผมร้องเพลงที่เอกมัยมาไม่จ้าแก๊งฮิปฮอปมาไม่จ้าไปดิลูกพี่บอกไปดิของว่าซะน้อยเหมือนมีร้องที่เออเบิร์นเหรอวันนั้นไม่รู้ใช่ค่ะเอกมัยก็ตอนแรก12ใช่ไหมคะพี่นี่แล้วตอนนี้เลื่อนเป็น19ค่ะวันเสาร์อ๋อโอเคนั่นเดี๋ยวเราจองโต๊ะตัวนะพาพี่เบียร์ไปด้วยได้ค่ะมีสาวไหมโอ้โหอันนี้ไม่ได้อยู่ในสารระบบผมเลยลูกพี่เพราะว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยคิดเลยไม่กล้าที่จะคิดเรื่องนี้เลยลูกพี่เอาแล้วพี่เบียร์ถ้ามีกันน่าจะเป็นโนแหละเป็นโนกลับแล้วมั้งไม่ได้ไปทางเรียบร้อยผมเคยโดนแล้วมันยาวอยู่เกรงใจค่ะเกรงใจนี่พี่บอกมีสาวครูไปไปนะอึดอัดนี่แต่เหมือนวันนั้นพี่นี่คิดจะร้องแบบเหมือนร้องคนละ 3-4 เพลงมั้งคะ 2-3 เพลงประมาณเนี้ยโอ้โหพี่เหรอใช่เพราะว่าไม่ได้เหมือนพี่ที่โชว์ทุกครั้งอะเห็นพี่ปอนบอกค่ะโอ้มันบอกพี่ปอนหาวันเข้าห้องอัดเอ้ยเข้าห้องซ้อมก่อนได้ไหมล่ะได้พี่นิกี้เพราะว่าพี่ปอนบอกแล้วว่าร้องคนไม่ร้องไม่นานเพราะว่าร้องแค่มันคนละไม่กี่เพลงค่ะสองคนมันบอกพี่ปอนเข้าห้องซ้อมมาก่อนได้ไหมล่ะนี่ฟิตมากพี่ชอบเดิมตลกเดิมมันดีร้องเพลงจำนนด้วยไหมครับทำเพลงดีอยากเล่นเป็นตัวร้ายอีกได้ลูกพี่เดี๋ยวทำเพลงหน้าลูกพี่เอาไหมแล้วก็เราใส่ไอโม่งกันทุกคนเลยพี่เหมือนเซ็นเท่าซีอะพี่เบียร์ใส่ไอ้โม่งกันแล้วก็เดี๋ยวให้ FC ไปทายกันเองว่าคนไหนพี่เบียร์คนไหนผมคนไหนไอ้แจ็คไอ้โม่งทุกคนเลยทำแบบไม่ต้องลงทุนเยอะไงเราจะได้ทำเรื่อยๆไอ้โม่งทุกคนเลยเห็นแค่ลูกตาจะได้เวลาโดนด่าปุ๊บไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่คนนี้พี่เบียร์เขินแทนว่ะพี่ไปร้องเพลงผมไม่เขินครับผมไม่เคยรับเองเลยอ่ะผมรู้ว่าพี่ฮอตล็อกวันผมเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมต้องไปร้องเนี่ยไม่แต่คราวนี้ไปร้องเอกมัยเลยไงพี่ดิกี้โอ้ยโอ้โหนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะว่าปกติจะร้องแบบรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ร้องเอกมัยเลยได้เดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวเชิญพี่เบียร์ขึ้นไปร้องด้วยนี่อ่ะพี่เบียร์คุ้มมากใช่ทำแบบไม่ต้องลงทุนเยอะจะแมสโต๊ะเคลียร์โต๊ะนะอย่าให้มีสาวได้น้องไอ้งั้นเราไปเลือกโต๊ะที่แบบน้องไอ้ดูหน่อยนะเอาแบบเอาที่โต๊ะที่ไม่มีผู้หญิงอะผู้ชายรอบๆอะเพราะว่าไม่ได้ไงเดี๋ยวแบบผิดศีลไงใช่ได้ๆค่ะเดี๋ยวดูให้ค่ะโอเคจ้าได้ค่ะคนไทยพี่แจ็คน่าจะเดายากนะคนไหนพี่แจ็คน่าจะเดายากนะใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนแบบสูงเท่ากันหมดเลยพอไอ้แจ็คก็ไม่เล่นแล้วกับผู้หญิงตัวนี้ไอ้แจ็คก็ไม่เอาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้อยู่กับพี่มดแฟนพี่แหม่มเฟซไทม์หาไอ้แจ็คขอเมียโชว์เลยอ่ะไม่เอาผู้หญิงก็ไม่เอาแล้วผมก็ไม่เสี่ยงแล้วผิดศีลใช่เดี๋ยวพี่สิงค์พี่เบียร์บอกพี่ก็ไม่เล่นกับผู้หญิงแล้วนี่อุ้ยแล้วทำไมยังเห็นคนแท็กเจ๊แดงอยู่เลยวะสวัสดีค่ะพี่เนต้าตอนนี้พี่เห็นใครแท็กเจ๊แดงไม่ได้นะพี่ส่งหาพี่เบียร์หมดทุกอันเลยใครก็ตามที่ลงสตอรี่เจ๊แดงนะกูจะส่งหาพี่เบียร์ทุกคนเลยว่าเขาเป็นลูกค้าหรือเขายังไงเนี่ย
เอ้าพี่อยากจะเป็นลูกค้าก็ได้เพราะว่าเจ๊แดงอร่อยไงคะเจ๊ลูกค้าใช่พี่เพราะว่าเออก็ต้องยอมรับว่าพี่ๆแก๊งนี้ทุกคนน่ารักแบบว่ารักครอบครัวใช่เพราะไอ้เคยไปเที่ยวกับพี่นิกกี้ใช่ไหมในโต๊ะมีไอ้เป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมคะพอแบบแค่คนเดินผ่านอ่ะด้วยความที่เป็นโต๊ะริมอ่ะพอคนเดินผ่านอ่ะพี่นิกกี้รีบหลบเข้าข้างในเลยไม่ให้ผู้หญิงโดนตัวอันนี้เป็นจริงจริงไหมจริงจริงค่ะผู้หญิงเดินผ่านพี่แบบแอบมุดเข้าในโต๊ะเลยถูกไหมใช่อันนี้เรื่องจริงเป็นไงไอคอนเฟิร์มอันนี้เรื่องนี้ไอคอนเฟิร์มแชร์ด้วยนะครับช่วยแชร์เรื่องแบบนี้ด้วยนะครับพอผู้หญิงมาชนแก้วพี่ยกมือไหว้เลยถูกไหมสวัสดีครับพี่นิกกี้เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ไอ้พูดจริงไม่อวยอันนี้เรื่องจริงเลยสวัสดีครับเห็นกับตานี่อยู่กับตาถูกไหมครับไอ้ครับเวลาพี่ขอโต๊ะพี่จะบอกว่าเหมือนที่เดียร์เลยคือขอโต๊ะที่ข้างๆเป็นผู้ชายหมดนะครับใช่อย่ามีผู้หญิงนะครับแมวนะครับถูกไหมอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงคอนเฟิร์มแม่สาลี่ยังบอกมารักที่สุดเป็นไงล่ะเป็นไงจริงกระโดดหนีจริงๆพี่ๆอันนี้ไอคอนเฟิร์มแล้วไอ้อะขำอยู่ในใจไอ้ก็ไม่กล้าขำแรงไงไอ้กลัวแบบพี่นิกกี้เขินพี่เบียร์บอกจะไม่เดินออกจากโต๊ะเลยพี่เบียร์นี่ก็น่ารักมากเวลาไปผับเนี่ยคือเขาจะเดินวนนะแต่เขาจะเดินวนเพราะว่าวนหนีผู้หญิงนะ เขาจะเดินวนหนีผู้หญิงนะแบบผู้หญิงเดินมาเขาก็จะวนไปที่อื่นกับพี่ยศอ๋อฮันโดไปแล้วไปกอดเมียแล้วนี่ พี่เบียร์ซ่อมเร็วซะด้วยกระโดดหนีกระโดดหนีจริงๆพี่ๆเทรนใหม่นะครับเทรนใหม่นะครับเทรนรักครอบครัวครับรักลูกรักเมียรักคนคุยรักครอบครัวรักทุกอย่างครับเลิกเจ้าชู้นะครับเทรนใหม่นะครับอันนี้คือเทรนใหม่นะครับเราไม่เจ้าชู้นะครับบอกเลยใครอยากรู้พฤติกรรมพี่นิกกี้เอาพี่นิกกี้บอกรักเมียไม่ได้มาเพราะช่วยครับน้องเทรนนี้ดีครับเทรนใหม่คือเทรนใหม่นะครับเดี๋ยวเทรน2025นะครับเทรนรักครอบครัวแล้วก็เทรนประหยัดนะครับจะมานะครับจะไม่มีเทรนแบบว่าฟุ่มเฟือยอีกต่อไปนะครับเป็นเทรนประหยัดนะครับไม่อวยนะพี่อันนี้เรื่องจริงนะไม่มีหลังบ้านไม่มีหลังไม้ไม่มีเลขบัญชีนะนี่เรื่องจริงงั้นปี2026ปล่อยนักมาเล่าให้ฟังนะใช่ครับสมัยนี้เจ้าชู้ไม่เท่แล้วครับเจ้าชู้ผู้หญิงเขาจะมองกันแบบว่าโอ้โหไม่เท่แล้วอะตอนนี้เจ้าชู้อะอะไรเงี้ยรักเดียวเท่กว่าเทรนใหม่นะครับเป็นเทรนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเทรนยกมือไหว้ครับจะไม่มีเทรนแบบก้าวร้าวจิกหัวอีกต่อไปครับก้าวร้าวจิกหัวใช่ครับไม่คบคนเจ้าชู้ไปไกลๆใช่ครับไม่เอาแล้วครับคนเจ้าชู้ผมกลัวมากตอนนี้คนเจ้าชู้แบบเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่คบเหมือนกันแต่คนเจ้าชู้แต่รอบตัวพี่นิกกี้ไม่มีใครเจ้าชู้เลยนี่คะไม่มีเลยเห็นไหมจะมีอะดูดิมีใครเจ้าชู้บ้างอ่ะพี่เบียร์พี่แจ็คพ่อป๋องไม่มีครับใช่ไม่มีเลยค่ะไม่มีละตอนแรกเขาเชื่อกันหมดละโอ้พี่นายนี่คนไม่เจ้าชู้อีกหนึ่งคนหนึ่งนายเดี๋ยวคอมมาเดียนเนี่ยรักเมียรักพี่จี๊ดมากเลิกแล้วไอ้ที่พัก6ฉาก3เบรกไอ้พัก3ฉาก4ฉากไปนวดเนี่ยเลิกทำแล้วไม่มีแล้วไปนวดลาดปลาเค้าเหมือนสมัยก่อนไม่ทำแล้วเลิกทำกินเจ้าชู้ไหมกินก็ดีแล้วครับกินก็ดีแล้วครับตอนนี้นะครับกินก็ดีแล้วตั้งแต่น้องซาฟาลงแล้วก็แบบ I see dead people เลยไม่เอาละไอ้หินก็เลิกละก็คือฮีทเปลี่ยนไปเลยพี่กี้ทุ่มหนึ่งปุ๊บทุ่มเป๊ะออกไปแล้วไอ้บริษก็ไม่มีแล้วตั้งแต่เชียงใหม่ที่หายไปเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นอีกต่อไปแล้วฮีทไม่กล้าต่อสาวเลยอ่า
ตอนนี้ฉันเจ้าชู้ไอ้อไทยไอ้อไทยเนี่ยหนักพี่นายไอ้อไทยหนักนะตอนเนี้ยไอ้ไทยอ่ะมีแผลอยู่มั้ยพี่นายไอ้ไทยหนักนะตอนเนี้ยไอ้ไทยไปไอ้ไทยไปเซี่ยงไฮ้นะพี่นายไอ้ไทยอ่ะไอ้ไทยเนี่ยผมไม่หนักเลยพี่130โลมั้งไอ้ไทยตอนเนี้ยไม่ใช่อ๋อคนหนักไอ้ไทยเนี่ยล่าสุดถ่ายบริษัท5พี่นายฟังนะคนอื่นเล่น4ฉากนะไอ้ไทยอยู่ฉากเดียวรีบไปสนามบินครับไอ้ไทยรีบไปสนามบินครับบินไปเซี่ยงไฮ้ครับแล้วเมื่อวานเฟซไทม์มาหาผมนะครับอยู่กับพี่หม่ำนะครับไอ้ไทยอยู่ช็อปดีออครับโอ้โหอยู่ช็อปดีออครับไอ้ไทยหนักมากตอนนี้ไอ้ไทยอ่ะหนักสุดโหไปใหญ่แล้วพี่แล้วก็ติดแบรนด์เนมแม่งบอกผมตอนนี้พี่มีเสื้อแบรนด์เนมไหมไอ้ไทยเนี่ยแล้วพี่นายพี่เจอมันพี่ต้องไหว้มันนะไอ้ไทยเนี่ยเพราะมันขับซีรีส์ 5BM ครับตอนนี้ขับ BM ครับไอ้ไทยครับอ๋อรอดูแมนยูครับพี่เคิร์นเจ้าชู้เปล่าพี่เคิร์นไม่เจ้าชู้ค่ะพี่ติดแบรนด์สก็อตยังไม่พูดเลยอ่านี่มีมุกแล้วเนี่ยมีมุก คุณแทนผู้กำกับแล้วไหมคะพี่ทีก็เอาหน่อยน่ารักวันนั้นนายไปแล้วไปฟิตติ้งโคกระโหลกแล้วนายพี่แทนไปกินข้าวกับพี่พศเลยอะ งั้นสัมภาษณ์อาไทยดีกว่าลงแอปแดงโอ้โห แต่สนุกใช่ไหมคะพี่นิกกี้ไอเห็นพี่นิกกี้ถ่ายลงแล้วก็บอกเหนื่อยปกติไม่ค่อยเห็นพี่นิกกี้พิมพ์เหนื่อยอ๋อเหนื่อยเพราะว่าไอนอนน้อยเมื่อคืนก็พยายามจะนอนนะน้องไอแบบตื่นเช้าไงแล้วพอแบบพอนอนปุ๊บนอนไม่หลับตื่นมาแล้วแม่งแบบเห็นเก้าอี้มันเลื่อนตาฝาดหรือเปล่าคะคือมันเลื่อนมันพลิกไปทางเตียงอะแต่เราก็แบบจำไม่ได้ว่าแบบว่าหรือเราพลิกเองวะอะไรเงี้ยว้าค่ะแต่วินิกี้ไม่กลัวไม่ใช่หรอไม่กลัวเลยพี่เก้าอี้ถ้าแบบนานๆจะเห็นพี่นิกี้ลงว่าเหนื่อยปกติพี่นิกี้แทบไม่เคยลงหรือว่าเหนื่อยเหมือนพ่อที่พบโดนแดดเยอะเลยแสดงว่าน่าจะถ่ายกลางแจ้งหมดเลยไหมคะกลางแจ้งเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเหนื่อยมากตอนไปเมืองกาญจนบุรีนายกเหนื่อยกว่าเหมือนจะมีคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยคอนเสิร์ตอะไรนะที่เห็นแบบของช้างอะเรือ12อะน่าไปนะน้อยที่รอบที่พี่แล้วที่แล้วที่พี่ตูนไม่ได้ไปไหมคะพี่นี่ใช่ไหมหรือว่ามันมีอีกอันหนึ่งเห็นมีเจฟซาเตอร์มีอะไรด้วยอะไรอันนะที่เขาใหญ่หรอคะหรือว่าที่ไหนคะพี่นี่น่าจะนะเขาใหญ่คุ้นๆว่าเขาใหญ่แต่ถ้าไปอยากฟังวงเดียวอะวงไอ้วันดีมอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รักแล้วพี่จะปั้มปั๊มปั๊มปั๊มท่านน้องไม่รักแล้วพี่จะปั๊ม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 เนี่ยอยากฟังวงเนี้ยมันมีเหรอคะศิลปินอยู่ในห้องนะครับโอ้โหจริงเหรอพี่จริงเหรอคะพี่นิกกี้อันนี้เรื่องจริงไหมอยู่ในห้องนะครับเพลงพี่นายเพลงพี่นายอ๋อเพลงพี่นายกี่โมงแล้วน้อย4ทุ่มค่ะไม่ดี4ทุ่ม5นาทีวิลล่าแพ้วชนะครับจบยังครับ MC อ๋อแล้วก็เชื่อมจิตไงเชื่อมจิตเชื่อมใจกันไว้คนดีเนี่ยเพลงพี่นายเพลงพี่นายดังหลายดังหลายเพลงครับเนี่ยอ๋อวิลล่าจบ2-2เหรออยากเห็นคุณอิง
วลันทอนมาออกช่องเดี๋ยวต้องรอดูคิวนะคะรอดูคิวเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดือนนี้พี่กี้ทำงานหนักมากเออน้อยน้อยพีเคเล่นเล่นกันนะเหรียญจะหมดแล้วได้ค่ะได้จะหมดเหรียญจะหมดแล้วไม่ค่อยได้เล่นแต่ไม่ต้องส่งเยอะนะพี่ผมได้มีเหรียญไว้สองหนวดได้รับเสื้อเรียบร้อยแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะผมจะได้มีเหรียญไว้สองหนวดสองหนวดแต่ไม่ต้องส่งเยอะนะจะได้แบบแรกเหรียญไว้สองหนวดได้ไอ้ออมทองกับแม่ตักไหมไม่ค่ะไม่ออมทองค่ะออมทองออมทองคืออะไรไอเนี่ยค่ะที่เขาเป็นข่าวอยู่ตอนนี้พี่นิกกี้แม่ตักอะค่ะอ๋อไม่ออกรถทำงานหนักแบบนี้ไหมผมไม่ได้ทำงานหนักมากนะครับแต่ผมเป็นคนชอบทำงานเฉยๆพี่ใช่อยู่ว่างไม่ได้เลยค่ะพี่คือผมเป็นคนอยู่ว่างไม่ได้เพราะว่าผมกลัวตอนแก่ผมลำบากไง คือแบบชอบทำนู่นทำนี่ทำแบบจุกจิกทำอะไรก็ได้ที่แบบวันหนึ่งคิดว่าที่มันแบบเกิดประโยชน์กับตัวเองสักนิดเดียวอะไรเงี้ยถ้ามีลูกสาวพี่นิกกี้จะไว้หนวดไหมมีลูกสาวแต่ก็อยากมีอยู่นะลูกสาวจะไว้หนวดถ้าสมมติต้องเลือกลูกคนแรกพี่นิกกี้อยากมีลูกสาวหรือลูกชายคะเมื่อก่อนอยากมีลูกชายตอนนี้ลูกสาวก็ได้แล้วพี่นิกกี้จะห่วงมากไหมก็ต้องเรียนเดี๋ยวต้องเซ็นสัญญาก่อนพออายุประมาณสักเจ็ดแปดขวบอะไรเงี้ยพี่ก็จะจับมาเซ็นสัญญาว่าห้ามมีแฟนจนกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีเซ็นสัญญาเลยมีคลิปด้วยโอ้ถ่ายคลิปเลยโอ้ถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปแล้วก็แบบเด็กหญิงอะไรเงี้ยมาดิธนพันธ์จะขอสัญญากับคุณพ่อว่าจะไม่มีแฟนจนกว่าจะรับปริญญาตรีนานมากปริญญาตรีโหห้ามสิต้องเรียนจบก่อนนะไม่ได้เลยถ้าเป็นผู้ชายมาจีบพี่ก็จะมาที่ที่มึงมาที่ที่แล้วอย่างมีกี่คนคะพี่นิกกี้สองคนชายหญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายเป็นน้องถ้าผู้ชายได้เลยผู้ชายก็12จีบหญิงเลยลูกไปเลี้ยงเลยแล้วไปเลี้ยงผู้หญิงด้วยไม่ต้องแชร์ไปเลี้ยงเลยเอาตังค์พ่อไปเลี้ยงเลยอายุ12แต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงไม่ได้เลยห้ามมีอายุ12ไปจีบเด็ก18นะลูกอายุ12ไปจีบเด็ก18นะลูกเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองห้ามเด็ดขาดนอนกับพ่อจนกว่าจบแบบปริญญาตรีพ่อนอนเฝ้าแล้วแสดงว่าต้องมีคนรับส่งด้วยถ้าอย่างนี้รับส่งไอ้เคิลจะรับส่งลูกจนวันเรียนจบไปส่งทุกวันนะรับส่งทุกวันไปเดินห้างก็ไปเดินได้แต่มีคนเดินตามคนโอ้โหห่วงจริงห่วงจริงไม่ได้เลยถ้าเป็นลูกสาวไม่ได้พี่เพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราผ่านมาก่อนไงเราก็รู้แหละแต่สุดท้ายเดี๋ยวพอมีจริงอะโอ้โหเผลอๆม.2 แม่งมีแฟนแล้วมั้งกูว่าแต่เด็กแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วมากค่ะโอ้ไว้เดี๋ยวได้ใน TikTok กับพี่เห็นอะโอ้โหเด็ก12 13ตึงตึงทำไมไม่รู้ทำไมยิ้มจิ้มจิ้มวันนี้พี่ยังคุยกับไอ้เคิลอยู่เลยนะไอ้แบบพี่อยากเผาพาสปอร์ตเผาบัตรประชาชนอะไรทิ้งว่ะไม่ต้องมีใครรับไม่อยากแบบอายุไม่อยากโตกว่านี้แล้วอ๋อแต่ผ่านไปไวมากนะปีหนึ่งไอ้ว่าผ่านเร็วมากค่ะแป๊บๆสิ้นปีอีกแล้วนะคะโอ้ไวแล้วพี่3 4ปีหน้า3 5แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ไวมากอะแป๊บเดียวแล้วอย่างนี้จะมีแฟนมีตไหมคะโอ้โหกลัวไม่มีคนมาดิโอ้ถ้าเป็นอย่างที่พี่นิกกี้พูดไม่มีคนมาก็คือเสียดายอ่ะกลัวไม่มีคนมาบอกตรงๆกลัวแบบมากัน3คนอะไรเงี้ยถ้าบอกล่วงหน้าอาจจะมีก็ได้นะคะมีคนรออยู่เยอะนะคะพี่นิกกี้มาจริงป่ะพี่ลองทำอะไรใหม่ๆดูถ้าพี่มากันจริงกันพี่บอกผมดิเพราะว่าโอ้โหศิลปินเซอร์ไพรส์เพียบอ่ะ
พราะว่าผมไปคุยมาแล้วหมดเขามาให้ผมครับแต่ว่าผมจะไม่โปรโมทนะว่ามีใครมั่งแต่คุ้มบัตรไม่ขายเน้นเท่ซื้อเสื้อพอเข้างานฟรีไม่ขายบัตรถ้ามีโต๊ะเบียร์คนก็เยอะแล้วก็พอเข้าปุ๊บช็อตนึงก่อนเข้างานช็อตนึงละลายพฤติกรรมถ้ามากับเมียไม่กินพี่ก็ต้องกินแทนอะคนละช็อตคนละช็อตอะไรเงี้ยแต่ถ้าจัดได้ก็ดีเลยนะคะพี่นิกี้อยากเห็นพี่นิกี้อีกแบบนึงโหจัดครับแต่ว่าถ้าจัดเดี๋ยวพี่ผมต้องไปซ้อมเต้นก่อนเพราะผมจริงจัง เอาเด็กไปได้ไหมเด็กขนาดไหนคะพี่เนตัสเด็กมาได้ครับพี่เพราะผมพูดเพราะครับตอนนี้ผมเลิกพูดหยาบแล้วครับเรียบร้อยค่ะพี่นิกี้เรียบร้อยไม่เคยเห็นพี่นิกี้เรียบร้อยขนาดเนี้ยหรอใช่ค่ะเด็กเอ็นได้ไหมครับไม่ได้ค่ะพี่ม่อนเพราะว่ามีแต่คนรักครอบครัวเด็กเอ็นแปลว่าอะไรครับเห็นไหมไม่รู้แล้วว่าคืออะไรเอ็นทานว่าเด็กมหาลัยป่ะอาจจะใช่ค่ะพี่กี้เด็ก18 19 18 19ยังไม่ถึง20เลยนั่นแหละพี่ม่อนใครเจ้าชู้ออกจากกันครับใช่ครับพี่เราไม่มีเจ้าชู้เรามีแค่แบบเอ็นดูเราไม่เจ้าชู้พี่เราเจอผู้หญิงเราแค่แบบเอ็นดูเฉยเอ็นดูกี่เดียเอ็นดูน้องสักพักดูเอ็นอันนี้คือต้องออกจากแก๊งนะไอ้ที่พี่ต้องดูเอ็นนี่คือต้องออกจากแก๊งนะครับแบบนี้คือทะลึ่งนะครับต้องออกจากแก๊งนะครับดูเอ็นนะครับไม่มีแล้วที่นี่ไม่มีแล้วคนเจ้าชู้คนทะลึ่งไม่มีแล้วจะเป็นตัวแมนยูมาแล้วกี่โมงน้อย4ทุ่ม13ค่ะโอ้โหไม่ต้องนอนละเดี๋ยวรอดูบอลแล้วกันบอลมากี่โมงครับพี่ที4ทุ่มครึ่งเนาะอ๋ออีกแป๊บนึงพี่นิกี้เปลี่ยนไปจริงใช่เปลี่ยนไปเมื่อวันผมหนักเลยผมหนักในที่นี้หมายถึงว่าเที่ยวหนักบ้ากามหนักเลยล่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเละเรียกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มอยู่ค่ะพี่นิกกี้แอบคุยกับสาวสวยอีกแล้วระวังเปียโนบ่นนะคะอ๋ออันนี้น้องไอซ์ครับน้องผมครับ น้องผมพี่แท็กขาพี่ตูนไหมเจอไก่อ๋อถ้าแมนยูชนะก็ไม่กล้าแท็กเหมือนพี่ตูนน่าจะอยู่โอทัฟฟอร์ดด้วยนะครับพี่ตูนเขาบอกผมว่าเขาจะไปดูที่โอทัฟฟอร์ดเพราะเขาไปร้องเพลงสวีเดนจะแวะไปดูที่โอทัฟฟอร์ดแต่ถ้าแมนยูชนะจะไม่กล้าแซวเพราะพี่ตูนบอกว่าพี่ตูนจริงจังมากตอนดูบอลนะเขาบอกถ้าสเปอร์แพ้เขาไม่คุยกับใครเลยจริงจังแต่หลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเวลาผมดูบอลเวลาแมนยูแพ้ผมก็ไม่อยากคุยกับใครอะเบื่อเรื่องบอลคือเรื่องจริงจังจริงจังผู้ชายจริงจังเกือบหมดอ่ะน้องไอ้บอลอ่ะใช่ๆค่ะไอ้ตกใจเลยบางทีแบบเขาเรียกว่านั่งนั่งอยู่เฉยๆเงี้ยคนอื่นดูบอลแล้วเสียงดังมากอะไรเงี้ยอ๋อเขาจริงจังกันขนาดนี้เองใช่เหมือนแบบผมรู้ถ้าเกิดแบบใครดูบอลอะไรก็จะไม่ค่อยกล้าล้อเขาหรอกจริงแล้วพอเห็นพี่ที่เซ็งจริงเซ็งจริงดิแต่จริงๆผมว่าโอลาแพ้เซ็งเลยอะถ้าแพ้นี่คือไม่ดูข่าวบอลเลยหนึ่งอาทิตย์โอ้ไม่อ่านจริงๆไว้ไม่อ่านไม่ดูไม่ไฮไลท์ไม่ก็ที่แมนยูแพ้ 3-0 ลิเวอร์พูลอะพี่เลือกเข้าเว็บบอลเลยแบบพวกเว็บพวกซ็อกเกอร์ซักอะไรเงี้ย
เลิกเข้าเลยไม่อ่านข่าวช่างแม่งใครจะเจ็บใครจะอะไรเรื่องของมึงละแสดงว่าจริงจังจริงคุยเรื่องเสื้อคอใหม่หน่อยน้อยไม่คุยหรอกค่ะเดี๋ยวพี่นิกกี้หลุดเดี๋ยวหลุดไม่ได้เลยผมชอบหลุดแต่สวยมากใช่ไหมคะพี่นิกกี้ไปนะแต่สวยมากสวยครับเสื้อบอลนะครับรอนะครับเดี๋ยวตุลานะครับเดี๋ยวพี่นิกกี้ดูอีกทีก็ได้ค่ะว่าพี่นิกกี้ว่างวันไหนแล้วก็อาจจะเป็นวันนั้นก่อนก็ได้หรืออะไรได้หรือถ้าสมมติว่าวันที่4พี่ก็ได้ไลฟ์โปรโมท MV ไปด้วยนี่แล้วก็เดี๋ยวลองดูอ๋อโอเคแล้วก็ฝากดู MV ด้วยนะครับเดี๋ยววันที่วันอังคารจะมีเทปไปบ้านพี่ตูนนะครับฝากดู2ช่องนะครับมีช่องผมเป็นบ้านพี่ตูนแล้วก็ช่องพี่ตูนเนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหม่ของพี่ตูนไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะครับผมเป็นแขกคนแรกที่ได้ไปนะครับไปห้องนอนเขาด้วยฟินมากแน่ๆเพราะว่าฟินมากฟินมากแล้วบางทีแบบผมแบบดูคอนเสิร์ตไลฟ์อินคามอ่ะแบบโหยพี่คนนี้เหรอวะที่ดีดกีต้าร์เราร้องเพลงเป็นศิลปินที่ชื่นชอบแล้วพี่ตูนเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจริงน่ารักจริงพี่ตูนอ่ะเพราะว่าพี่ตูนเขาติดไวเลสกันไว้ค่ะแล้วไอ้หินไอ้บริษอะไรเงี้ยไอ้เคลื่อนจะได้ยินเสียงหมดค่ะสมมติแบบเขาไปถ่ายแบบริมทะเลอะไรเงี้ยขนาดพี่ไม่อยู่อ่ะเขาก็ไปคุยกับแบบร้านเขาว่าขอถ่ายหน่อยนะครับมีน้องนิกกี้ไปถ่ายด้วยครับอะไรเงี้ยรักมากพี่ตูนหน่อยขนาดเราไม่อยู่นะค่ะน่ารักจริงพี่ตูนอ่ะผมก็ชอบแปลว่าจริงๆแล้วถ้าพี่ๆที่แบบว่าน่าจะอินกับพี่ตูนกันทุกคนนะที่แบบว่าอยู่ในประมาณเจนอย่างเงี้ยเสื้อกันหนาวฮูนทำไมครับฮูนคืออะไรพี่เสื้อกันหนาวฮูนคืออะไรฮูดดี้ป่ะคะฮูนคืออะไรเสื้อกันหนาวฮูนพี่ตูนพี่แบงค์พี่ปั๊บใช่ครับถ้ายุคนั้นพี่ตูนพี่แบงค์พี่ปั๊บพี่แดกพี่กวางสมัยก่อนเนี่ยนักร้องเนี่ยแบบสุดยอดไม่มีใครไม่รู้จักเราดูไลฟ์แกเรายิ้มไม่หุบเลยเราฟันเหยินไอ้ไอ้ขำไอ้ขำบางโตใช่บางโตอีกคนนึงสุดยอดบางโตอ่ะซิลิฟูอ่ะเพลงซินดี้ฟูทุกวันเนี้ยผมยังฟังอยู่เลยอะแต่ไอชอบไอรู้สึกว่าเพลงสมัยก่อนความหมายมันดีพี่นิกกี้หมายถึงว่ามันจะมีความยาวแล้วก็จะมีแบบ เนื้อหาข้างในอะไม่เหมือนสมัยนี้อะเพลงสมัยก่อนมันก็ฟังง่ายๆไงความหมายมันก็ตรงๆอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ เพลงไม่มีอะไรเลยเพลงสั้นมากบางทีแบบ1นาที2นาทีเงี้ยแต่เพลงจำนวนฟังแล้วติดหูมากจริงมั้ยเนี่ยพี่นิกไออันนี้เดี๋ยวพี่ก็หาไว้อวยไอไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันจะมีเพลงบางประเภทที่เราชอบแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆมันจะเอียนเอ้าเหรอใช่ค่ะมันจะมีเพลงประเภทนี้อยู่แต่ว่าเพลงเนี้ยคือฟังเท่าไหร่ก็ไม่อยากไม่ได้หมายถึงว่าไม่มันไม่เบื่อถ้าสำหรับไอนะคะใช่ที่ไออันนี้คือคุยกันตลอดแบบในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลามันเราเปิดเราทำอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยินกันหมดฝากพี่ๆนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เพลงในติ๊กต็อกไม่รู้วันไหนน้องไอนะขอพี่ๆเล่นเพลงจำนวนด้วยนะน่าจะเร็วๆนี้ไหมคะไม่แน่ใจฝากถ่ายหน่อยพี่ถ่ายวิวถ่ายอะไรก็ได้พี่ถ่ายแมวถ่ายอะไรก็ได้ใส่เพลงผมไม่พอแต่เพลงพอเอ้ยไม่ใช่ใช่ติดหูผมใส่หูฟังพี่อาร์ตพี่อาร์ตคืออะไรครับพี่เคลียร์หน่อยพี่เคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยพี่